ันเสาร์ประจำวันศุกร์ประจำวันพฤหัสที่27พฤศจิกายนนะคะผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะในวันพฤหัสที่29พฤศจิกายนต้องบอกเลยนะผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยชีวิตสบายๆค่ะในเรื่องของการงานนะคะและเราทำอะไรก็ตามต้องรักษาสัญญาในเรื่องของการงานหรือรักษาเวลาเพราะเวลาหรือสัญญาเนี่ยนะคะจะเป็นจุดอ่อนให้คนอื่นตำหนิเราได้นะคะในวันพฤหัสนะคะดังนั้นผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยต้องชัดเจนนะคะมาสายก็บอกว่าสายนะคะจะทำให้คุณนั้นได้รับความน่าเชื่อถือมาพูดถึงเรื่องของการเงินไม่ได้มีอะไรค่ะมีการเงินการทองที่ดีเข้ามาแต่ผู้ที่เกิดในวันเสาร์นั้นนะคะต้องรู้จักจัดระเบียบในเรื่องของการใช้จ่ายให้ดีส่วนด้านความรักนะคะก็ไม่มีอะไรมากสบายสบายอยู่แล้วค่ะบางทีก็หลับหูหลับตาบ้างนะคะอย่าไปคิดอะไรมากมายนะคะบางทีคนรักของคุณคนที่คุณพบอยู่เนี่ยอาจจะปากพ้อยปากเสียไปก็มองข้ามไปแล้วชีวิตจะมีความสุขนั่นเองค่ะ